คุณมีคุณผู้ฟังนะคะทักทายคุณโบมาตั้งแต่พอทราบว่าคุณโบเนี่ยจะมาเข้ารายการนะคะบางท่านก็บอกว่ายินดีต้อนรับขอบคุณมากเลย ดีใจไม่ได้กลับมาน่าจะ5ปีแล้วค่ะเพราะว่าติดในช่วงโควิด3ปีที่เดินทางไม่ได้แต่ว่าเดินทางกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็สิ่งหนึ่งซึ่งก็เห็นชัดเจนก็คือว่าพอเริ่มเปิดไฟล์บินตรงปักกิ่งกรุงเทพนักท่องเที่ยวก็มากันเต็มลำเลยทีเดียวแต่ว่าแน่นอนว่าจังหวัดไกลๆอย่างเช่นภูเก็ตนักท่องเที่ยวจีนอาจจะยังน้อยอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาในช่วง 2-3 วันที่อยู่ในกรุงเทพจะเห็นชัดมากคือย่านประตูน้ำเนี่ยตอนเช้าจะเป็นมีร้านขายอาหารเช้าซึ่งขึ้นภาษาจีนเต็มมากแล้วก็คนก็ยืนรอมากคือมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราก็ยินดีต้อนรับกับบรรดานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชีวิตที่จีนเป็นยังไงบ้างคะตลอด3ปีที่จีนอยู่ในภาวะซีโร่โควิดนี่มันมาช่วงท้ายๆแต่ว่าช่วงแรกๆที่เกิดโรคระบาดเนี่ยค่ะนับตั้งแต่เดย์วันที่เกิดโรคระบาดมาจนถึงวันที่จีนแบบว่าเปิดประเทศแล้วเล่าให้ฟังต้องถามคุณวัชรินเพราะว่าคุณวัชรินเป็นคนที่คอมแพร์ได้ทั้ง2ประเทศเนาะเพราะว่าอย่างโบเนี่ยโบอยู่ตลอด3ปีคืออยู่แล้วก็ไม่ได้ออกเลยในช่วงโควิดมันเหมือนหรือมันต่างจากของไทยไหมคือจีนเข้มกว่าใช่จีนเข้มกว่าค่ะอย่างของไทยเราเนี่ยเรายังดูเป็นเฟสเป็นระยะใช่ไหมคะแต่ของจีนเนี่ยช่วงที่จะไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่ เหมือนกับใกล้จะเปิดแล้วก็ทุกคนมีความหวังว่าเดี๋ยวคงจะได้เปิดแต่ปรากฏว่าอยู่ๆไปอ้าวเฮ้ยกลับมาล็อกดาวน์แบบเข้มงวดอีกแล้วเดินไปตามห้างก็ไม่มีร้านค้าเปิดให้บริการเลยร้านอาหารเข้าไปนั่งไม่ได้ต้องซื้อกลับอย่างเดียวก็ได้เห็นภาพแต่หลังจากนั้นสิคะคือพอจีนปล่อยปุ๊บปล่อยแบบว่าปล่อยจริงๆคือคำถามที่พอมาอยู่เมืองไทยแล้วหลายพอเจอหลายคนทุกคนก็ถามอยู่ในจีนตอนนี้ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ป่ะจริงๆอยู่ในจีนยังต้องใส่นะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดคือพอขึ้นเครื่องบินปุ๊บเนี่ยทุกคนเริ่มไม่ใส่ละทุกคนเริ่มรู้สึกว่าจะฟรีและสิ่งที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นความสบายใจของคนจีนในช่วงนี้เนี่ยก็คือเขารู้สึกว่าช่วงที่พีคที่สุดของการระบาดมันได้ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นสักช่วงกลางปีอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนว่าทุกคนก็เริ่มอยู่สบายสบายเริ่มจะออกมาท่องเที่ยวแต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าคือก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนเพราะว่าเราไม่เคยที่จะต้องแบบต้องไปตรวจทุกวันอ่ะคุณวัชรินมีประสบการณ์เนาะแต่ว่าเป็นสั้นๆแต่ว่าอย่างโบเนี่ยตลอดทั้ง3ปีก็คือจะต้องไปตรวจโควิดเกือบทุกวันก็คือเขาก็จะมีมาตรการของเขาที่เราจะต้องไปยืนต่อคิวมีไอ้ QR code สุขภาพคืออยู่กับเรามาอยู่กับเรามาตลอด3ปีจนวันนึงคือก่อนจะกลับมาน่าจะประมาณวัน2วันสถานที่ที่ท้ายๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นออฟฟิศของ CMG ซึ่งยังขอดูอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไปก็คือยกเลิกไปหมายความว่าตอนนี้ไม่มี QR code ไม่มีโค้ดสุขภาพแล้วไม่มีเหงาไหมคะวันเหงาเหงาเหมือนกันค่ะงงๆและเหงาเหงาเราก็ยังรู้สึกว่าเวลาที่เราจะเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ยังหยิบโทรศัพท์มือถืออยู่เพื่อจะโชว์ให้เขาดู QR อ๋อตอนนี้ไม่ต้องสแกนแล้วนี่อะไรเงี้ยแรกก็คือคนก็ยังมีความรู้สึกงงๆในการปรับตัวเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนานแล้วก็สตริกแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วง3ปีสิ่งที่คนกลัวมากที่สุดก็คือการที่ถ้าเป็นผู้ติดเชื้อแล้วต้องไปเข้าโรงพยาบาลสนามเพราะว่าคือจริงๆคนไม่เห็นหรอกว่าสภาพโรงพยาบาลสนามเป็นไงแต่ว่ามันก็เป็นการบอกเล่าปากต่อปากว่าจำนวน 1,000 คนมีห้องน้ำ3ห้องอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเกิดจากจินตนาการคนล้วนๆค่ะเวิร์ดออฟเมาส์นี่มันก็ไปกันรวดเร็วที่สุดใช่แล้วก็เคยสัมภาษณ์ผอ.ททของเซี่ยงไฮ้ซึ่งท่านก็ติดโควิดในช่วง3ปีแล้วก็ท่านก็บอกว่าเออก็คล้ายๆอย่างนั้นก็คือว่าคนจำนวนเป็นพันคนแล้วก็มีห้องน้ำจำนวนจำกัด มันก็เลยทำให้เรากลัวว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่เจอเราเนี่ยซึ่งติดแล้วเขาพาเราไปและอีกอย่างนึงในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการทรีตของจีนกับผู้ป่วยโควิด คือเรารู้สึกเหมือนกับแบบถ้าเราติดนี่เราต้องเป็นความผิดร้ายแรงนะ
คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ PPE แบบแป๊ะไปมาพาเราออกไปซึ่งแบบเราก็จะรู้สึกว่าหรือแม้กระทั่งเราใกล้ชิดผู้ติดเชื้อซึ่งมันแสดงในไอตัว QR โค้ดสุขภาพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอ่ะไม่ติดก็ดีที่สุดทุกคนก็มีความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดใช้คำนี้ดีกว่าค่ะอยากให้ย้อนเล่าเรื่อง QR code ให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามันตรวจอย่างไรแบบไหนผลเป็นยังไงที่คุ้นๆเหมือนมันจะแสดงว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนพัวพันกับใครบ้างคือจริงๆแล้วจีนใช้เทคโนโลยีหลายอย่างก็คือ Big Data ก็เข้ามาจับคือ QR code สุขภาพเนี่ย1เวลาที่เราไปตรวจตามบูธซึ่งบูธเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะมีอยู่ทุกหัวถนนคือถามคุณเจเจได้มันสะดวกกำลังจะหาภาพ QR code ให้คุณผู้ชมที่ผู้ติดตามรายการได้ดูผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook นะคะระหว่างนี้เชิญคุณโบเล่าไปเรื่อยๆก่อนก็คือว่ามันก็ค่อนข้างสะดวกคือเราไปตรวจที่ไหนก็ได้แล้วก็ data เรามันก็จะไปขึ้นวิธีการตรวจของเขาก็คือ RT-PCR คือหลายคนก็บอกว่าตรวจจนจมูกพุนไม่ใช่นะคะคุณฟังก็คือว่าก็คือเอาปากแล้วก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นตอนก่อนที่จะไปเนี่ยเตรียมใจไว้แล้วนะว่าต้องจมูกพรุนแน่ๆเพราะว่ารุ่นอาจารย์ปิติไปอาจารย์ตรวจจมูกนะแต่ว่าตอนที่เจไปเนี่ยตรวจผ่านทางคอค่ะนะอันนี้คือภาพของRT QR code health code ที่เรียกว่า health code นะไม่ทราบว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าคุณแม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่เลือกเอาเฉพาะที่เลือกเอาเฉพาะที่เขาเบลอแล้วนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าถ้าส่องทางจอนี่จะเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะคือหน้าตาของ health code นะคะคือถ้าเราจะเข้าไปในสถานที่ไหนเนี่ยเราต้องโชว์ health code นี้ให้เขาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าเจเจนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนหน้าเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนะคะมันต้องขึ้นเป็นสีเขียวค่ะถึงจะเข้าไปในสถานที่นั้นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันนั้นคือแปลว่าหายนะมาเยือนละคือแบบไม่มีความสามารถจะทำอะไรก็ตามซึ่งก็พอตรวจเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็ Big Data จับมันก็คือเราไปใกล้ชิดสมมุติเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมุตินั่งใกล้ๆกันอย่างเงี้ยมันพอมันจับได้ปุ๊บมันก็จะรู้เลยว่าเราใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโค้ดจะเปลี่ยนสีทันทีใช่ค่ะแล้วก็ตรงหน้าโค้ดเนี่ยก็จะมีจำนวนวันระบุเอาไว้ด้วยว่าเราต้องทำตัวอย่างไรในระยะเวลากี่วันขอไปอ่ะคือตรวจมากี่วันแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือเขาก็จะไม่เกินด้วยปกติสมัยก่อนนะก็คืออาจจะ1วัน2วันอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิน3วันคือถ้าใครถึงแบบ 4-5 วันเขาก็จะไม่เข้าแต่ส่วนใหญ่น่าจะประมาณ1วันอันนี้ครบ7วันนี่คุณนี่ปาเข้าไป7วันค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็น7วันหลังจากที่พวกเราเนี่ยเดินทางไปต่างมณฑลแล้วก็เราก็ตรวจ RT-PCR ทุกวันนะแต่ว่าพอเราเข้ามาในกรุงปักกิ่งเนี่ยระบบมันเหมือนยังไม่เซ็ตตัวดีนะคะมันก็เลยขึ้นคำว่า7วันทีนี้ทุกคนในคณะเนี่ยตาหูเลือกกันหมดว่าเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ในปักกิ่งได้ยังไงเราจะเข้ามาอยู่ในปักกิ่งได้ยังไงตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่โอลมานกันมากทีเดียวค่ะกลัวว่าจะกลับเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงอีกไม่ได้เพราะว่าเราต้องกลับมาเรียนหนังสือต่อค่ะซึ่ง QR code สุขภาพเนี่ยแต่ละเมืองก็จะมีระบบที่ต่างกันไปอย่างเวลาไปเซี่ยงไฮ้มันก็จะเป็นอีกระบบนึงซึ่งไม่ใช่แบบนี้ก็คือมันก็เป็นระบบการจัดการของแต่ละเมืองแต่แน่นอนว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเกิน3วันจะไม่ได้ก็คือมีช่วงนึงอะค่ะที่ปักกิ่งเข้มจริงๆตรวจทุกวันแล้วก็ช่วงที่ผ่อนคลายตรวจวันเว้นวันจริงๆจริงๆก็คือถือว่าอยู่ในระดับเข้มแล้วก็3ปีที่ผ่านมาคือจนถึงตอนเปิดนะดิฉันน่ะยังเป็นคนที่ตรวจ ATK ไม่เป็นเพราะว่าดิฉันไม่เคยตรวจ ATK เลยเพราะว่าให้เขาเป็นคน RT-PCR ตลอดใช่จนสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่หลายหน่วยงานผ่อนปลนว่าตรวจ ATK เองได้ทุกคนต้องมาอ่านไอ้ตัวแมนนวลหมดใหม่หมดเลยว่าทำยังไงคือคนก็จะรู้สึกว่าคนไทยตรวจเป็นเราบอกว่าแต่เราเป็นคนไทยที่อยู่ในจีนเราตรวจไม่เป็นเหมือนกันคือคนจะรู้สึกว่าคนไทยอ่ะมีความชำนาญเพราะว่าดูว่าเหมือนตรวจเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกเราก็ไม่เป็นเราก็เหมือนพวกคุณแหละก็คือแบบไม่มีความสามารถใช่แล้วก่อนที่คุณโบจะกลับมาเนี่ยมันมีข่าวใช่ไหมคะว่ามีนักวิชาการบางท่านที่ออกมาประกาศหรือออกมาเปิดเผยนะคะให้ระวังตัวช่วงพีคช่วงก่อนจะเข้าตรุษจีนระหว่างตรุษจีนช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกของผู้คนที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะหรือว่าฉันอัดอั้นเต็มทีฉันไม่สนใจแล้วคือเล่าให้คุณวัชรินทร์คุณน้ำหวานคุณฟังฟังนี้คือพอจีนเปิดปุ๊บเนี่ยคนกลุ่มแรกเนี่ยติดเลยพอติดปุ๊บเนี่ย
คนที่ติดก่อนหายก่อนออกไปเที่ยวก่อนเพราะฉะนั้นคนที่ติดแล้วมันมีประสบการณ์ละ3ปีที่ผ่านมาจีนพยายามบอกว่าติดแล้วตายแน่นอนติดแล้วแบบจะต้องเกิดลองโควิดคือติดแล้วไม่ดีเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีความกลัวเพราะคนกลุ่มแรกติดปุ๊บเนี่ยแล้วเขารู้ว่าอ้าวมันก็ไม่เป็นไรนี่สุดท้ายมันก็หายคนมันก็เริ่มเหมือนกับอย่างที่บอก word of mouth ก็คือปากต่อปากว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกก็คือติดก่อนหายก่อนออกไปใช้ชีวิตได้ก่อนเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มจะแบบกลัวน้อยลงแล้วก็เริ่มที่จะคือจีนต้องถือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าเราจะถูกปิดมาประมาณ3ปีใช่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงตรุษจีนโอ้โหคือปีนี้การเดินทางของประชากรน่าจะเรียกว่าอยู่ในระดับพันล้านคนครั้งซึ่งอาจจะมากกว่าช่วงปี2019หรือว่าถ้าน้อยกว่าก็คือน้อยกว่านิดหน่อยเพราะคนรู้สึกแล้วว่าไม่มีความกลัวดิฉันยังรู้สึกเลยว่าคนน่าจะ aware มากกว่าในการขึ้นเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันเป็นอากาศปิดน่าจะกลัวน่าจะใส่หน้ากากอย่างเที่ยวบินที่มาเนี่ยก็จะมองไปก็จะเห็นเลยว่าทุกคนแบบพร้อมมากพร้อมที่จะถอดคือพร้อมที่จะแบบดีใจเพราะว่าเมืองไทยก็คือยินดีต้อนรับแล้วก็แบบเสรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างจากขาไปในช่วงที่ยังคงมีมาตรการอยู่นะโอ้ทุกคนเนี่ยใส่ชุด PPE แบบว่าเต็มที่เลยที่จะบนเครื่องบินขามาคราวนี้มีไหมไม่เห็นแล้วค่ะไม่คือทุกคนมาในลักษณะแบบสบายๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขามีความพร้อมคือจะถือว่าเขาต้องเรียกว่าระมัดระวังน้อยลงกว่าช่วงที่อยู่ในปักกิ่งเพราะว่าอย่างช่วง3ปีที่ผ่านมาคือ1ไม่ใส่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็หน้ากากคือหมายถึงหน้ากากอนามัยบางทีเนี่ยยังต้องบางจังหวะที่มันระบาดรุนแรงนี่หมายถึงว่าติดจำนวนหน่วยหลักหน่วยนะคะ2-3 คนในปักกิ่งเลยเราก็ต้องซื้อแบบ N95 มาและในช่วงเปิดประเทศแรกๆเนี่ย N95 เนี่ยขาดแคลนมีเรื่องนึงอยากจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในช่วงเปิดแรกๆเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนไม่รู้ว่ามันขัดแคลนในจีนเพราะว่าเขาใช้ในเรื่องของการช่วยอาการโควิดคือยาหอม 5GD ของไทยก็คือเนื้อแม้ชงดื่มดมอะไรเงี้ยแก้วิงเวียนอ่อนเพลียละเอียดใจมันข้างๆมันเขียนอย่างนี้จริงๆนะละเอียดใจช่วยได้ด้วยใช่จริงๆคุณลองไปดูไอ้ตัวแพคเกจจิ้งข้างๆมันจะเขียนมาแก้อาการอ่อนเพลียละเอียดใจซึ่งเป็นโปรดักที่แบบกลายเป็นว่าขายดีแล้วก็สวาวในจีนเพราะคนจีนก็ช่วยคือตอนนั้นน่ะด้วยความที่ว่าคนก็ยังงงอยู่นะว่าใช้ยาอะไรดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นน่ะสมุนไพรจะต้องมาก่อนอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องแล้วก็คิดว่าไม่ทำลายสุขภาพอย่างมากเลยเขาก็จะแบบซื้อกันซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะมีเพราะว่าดิฉันเข้าไปดูในเถาเป่าอะไรเงี้ยยาหอม 5GD ก็หมดคือไม่ได้จะซื้อเพราะละเหี่ยใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคนบอกมาว่ามันเป็นโปรดักต์ของไทยอย่างนึงที่ขายดีในช่วงหลังจากจีนเปิดประเทศหลังโควิดแล้วค่ะผ่านมา3ปีของสถานการณ์โควิดในจีนเนี่ยนะคะมีประสบการณ์ไหนที่รู้สึกว่าจดจำมันน่าจดจำทั้งในแง่บวกและในแง่ลบจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งได้สัมผัสสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้เห็นเลยในหน้าประวัติศาสตร์ของจีนรวมถึงคนจีนส่วนใหญ่เพราะว่าในช่วงหลังจากจีน45ปีปฏิรูปและเปิดประเทศเนี่ยมันไม่มีจังหวะในการที่แบบรัฐบาลลงมาดูแลเรียกว่าใกล้ชิดเนาะเข้มงวดขนาดนี้อะไรเงี้ยคือมองในด้านดีอย่างที่คุณน้ำหวานบอกก็คือดีเราก็รู้สึกว่ารัฐบาลใส่ใจอย่างมากใส่ใจทุกรายละเอียดไก่ล้านตัวไหมใช่ไหมในขณะที่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งอ่ะก็คือรัฐบาลใส่ใจมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือ data ทั้งหมดของเราก็จะถูกเก็บไปอยู่ที่รัฐบาลคือบางอย่างบางคนเราเองยังไม่รู้ว่าเราใกล้ชิดผู้ติดเชื้อแต่ว่ารัฐบาลรู้อ่ะรัฐบาลก็จะเข้ามาถึงเราคือโบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์เลยที่เกี่ยวข้องกับโควิดคือหมายถึงว่าไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลสนามไม่ได้มีใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไม่ได้แต่คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยเรายังไม่รู้เรานั่งอยู่ที่บ้านอ่ะแต่มีชุด PPE สีขาวมาถึงมันเนาะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยคุณใกล้ชิดผู้ติดเชื้อคุณต้องตรวจเดี๋ยวนี้เข้ามาที่บ้านมาแปะมาเอาแซมปลิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ต้องถือว่า
ก็เป็นการทำงานที่จริงจังค่ะส่วนหนึ่งของรัฐบาลแต่ว่าประชาชนเองบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงจังเกินไปไหมอย่างบางทีเราก็จะขออนุญาตเวลาออกข้างนอกหรือว่าบางคนที่ในตึกคืนในตึกของเมืองใหญ่ๆในจีนเนี่ยก็จะสามารถเลี้ยงสุนัขแต่พอบ้านเราถูกล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยสุนัขลงไปทำธุระไม่ได้ลงไปเดินเล่นไม่ได้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความที่แบบก็มีความย้อนแย้งใส่ใจมากเกินไปหรือว่าก็ใส่ใจดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนในประเทศจีนก็ผ่อนคลายมากขึ้นต้องเรียกว่าล่าสุดก่อนโบจะกลับนะคะกลับมาคล้ายๆกับปี2019คือเรารู้สึกว่าช่วงเวลานั้นมาแล้วก็สามารถเราตอนที่คุณวัชรินไปเนาะเราไปทานข้าวกันเราก็ยังเห็นบรรยากาศแบบต้องใส่หน้ากากต้องสแกนคือล่าสุดก่อนจะกลับมาไปทานข้าวก็คือเดินเข้าไปได้เลยสั่งแล้วก็แบบก็คือถอดหน้ากากแล้วก็แบบเต็มที่ซึ่งคนจีนก็พร้อมมากที่จะปรับตัวรับกับเรื่องนี้หลังจากที่รอมานานคุณโบส่งภาพที่สนามบินมาให้กิ่งนะคะลองเล่าบรรยากาศสนามบินที่ปักกิ่งได้ไหมคะวันที่คุณโบจะออกเดินทางไปประเทศไทยเป็นยังไงคือดิฉันน่ะได้มีโอกาสส่งหลายคนในช่วงโควิดเดินทางออกนอกประเทศจีนเราจะเห็นว่ามันต่างกันมากคือตอนนั้นน่ะทุกอย่างมันแบบร้างหมดแต่ว่าในช่วงพอจีนเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนกลับมาคึกคักคือแบบต่อคิวยาวมากแล้วก็ทุกสายการบินทุกการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนการเดินทางในประเทศเนี่ยต้องเรียกว่าแน่นอะคือไม่มีแล้วนะคำว่าระยะห่างคือเขาไม่เบียดคุณจนแบบแบนอันนี้ก็คือดีแล้วนะขอบคุณละก็คือแบบคือทุกคนรู้สึกว่าการกลับมาเป็นปกติเป็นเรื่องที่พร้อมตลอดพร้อมที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยรออยู่มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะเข้ามาต้อนรับคุณโบกับคุณมากเลยทีเดียวนะคะคุณทิติพงศ์นะคะก็บอกว่าฟังสนุกมากครับนะคะส่วนคุณบรรหารก็บอกว่าชอบคุณโบการรายงานข่าวจากจีนได้ดีมากครับนะคะนี่ยังไม่รวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะอย่างคุณสุขสันต์ปัญจัยก็บอกว่าต้อนรับคุณโบเล่าเรื่องแบบสดๆสามสาวสนุกมากนะคะอันนี้ก็คุณผู้ฟังก็ดีใจแหละนะคะได้เห็นคุณโบตัวจริงนะคะในห้องส่งแบบนี้ค่ะคุณโบมาที่ไทยนะคะมากี่วันคะครั้งนี้สัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้าก็จะกลับไปที่ปักกิ่งทัวร์กินรัวๆนะคะทั้งทัวร์กับเราสองคนใช่ค่ะเดี๋ยวจบไปกันเราจะมีไปทัวร์กินกันนะคะขออนุญาตแถมอีกท่านหนึ่งนะคะคุณวรจินค่ะบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์โควิดในจีนได้เยี่ยมจริงๆค่ะส่วนตัวเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขอชื่นชมค่ะเรามาถึงจุดนี้ได้ยิ้มได้มีความสุขเพิ่มขึ้นรวมไทยเราด้วยค่ะนี่นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณศิวัตราสิมพสุธาดลที่มาเข้ารายการสดกับเราเดี๋ยวพบกันหลัง7 โมงค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ